ทีนี้ในส่วนนี้เรามาดูวิธีการควบคุมตำแหน่งบ้างนะครับหรือว่าในส่วนของการทำ position control นะครับเราก็ใช้ในส่วนของPID มาทำการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นจาก transfer function ที่เราหาได้ของมอเตอร์ก่อนหน้านี้ก็คือ transfer function นะครับจะมีค่าเท่ากับกรณีที่ transfer function ของเราที่หามาได้สมมติว่าทำเฟอร์ฟังชันของเราก็คือในส่วนของการควบคุมมอเตอร์ของเราก็คือเอาท์พุตของเราจะเป็นสปีดใช่ไหมครับเอาท์พุตของเราคือสปีดนะครับหรือว่าโอเมก้าเนี่ยนะครับแล้วก็อินพุตของเราก็คือเป็นค่าพาวิทมอสหรือเป็นค่าเราเทียบกับอาจจะเป็นค่า U ก็ได้นะครับซึ่งทำเฟอร์ฟังชันของเราที่ได้ก็จะเป็นอะไรนะครับก็จะเป็น KM ส่วนด้วยเท่า MS บวก1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราต้องการจะควบคุมในส่วนของ position นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของกรณีที่เราควบคุม speed นะครับมันก็ถ้าเรามองในรูปของ s domain ก็จะมีค่าเท่ากับ s ส่วนด้วย theta s คูณด้วย us นะครับเพราะว่าตัวดอทนี่คือมองว่าเป็น s คูณกับ theta s อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ transfer function ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการควบคุมในส่วนของควบคุมตำแหน่งนะครับโดยที่เอาพุตเป็นค่าองศานั้นก็จะมีค่าความสัมพันธ์ก็คือ theta s us ก็คือ input ก็คือ power mod นะครับมีค่าเท่ากับ sin 1ส่วน s คูณด้วย km tau ms บวก1อันนี้ก็คือจะเป็นค่า transfer function กรณีที่ input นั้นคือเป็นค่า power mod แล้วก็เอาพุตนั้นเป็นค่าองศาที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือเป็น position แล้วแค่นี้เองเราก็สามารถจะทำการคอนโทรลโพซิชันได้แล้วเพราะนั้น transfer function ของเราก็อยู่ในรูปนี้นะครับก็คือกรณีที่เราควบคุมตำแหน่งของมอเตอร์ก็จะมีค่า transfer function ว่า sin 1ส่วน s คูณด้วย km tau ms บวก1นะครับอันนี้ก็คือเป็น output ก็คือเป็น theta แล้วก็ input ก็คือเป็น u แล้วนะครับเพราะนั้น transfer function นั้นก็ง่ายๆเราก็เพียงแต่ใส่ในส่วนของ sin 1ส่วน s เข้าไปแค่นั้นเองนะนั่นก็เป็นการคอนโทรลโพซิชันแล้วแต่ที่นี้ sin 1ส่วน s ในที่นี้คืออะไรนะก็คือเป็นการอินทิเกรตนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราใช้งานเนี่ยนะครับก็คือเราก็ถ้าเรามีค่าความเร็วของมอเตอร์เราก็เพียงแต่ใส่บล็อกอินทิเกรตเราก็ได้โพซิชันออกมาแต่ที่นี้ในบล็อกของค่าที่เอาพุทที่ออกมาเป็นค่าโพซิชันอยู่แล้วเราก็ถ้าเราต้องจะคอนโทรลโพซิชันเราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยอันนี้มันก็จะกลายเป็นโพซิชันอยู่แล้วนะครับในรูปของที่เป็นดีกรีตรงนี้นะครับก็คือเรามีการหารด้วย720ก็คือจำนวนเพาส์ใน1รอบแล้วก็คูณด้วย360องศาก็คือทำมันเป็นดีกรีซะนะครับก็จะได้ออกมาเป็นในรูปของดีกรีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาถัดไปก็คือเวลาที่เราอ่านค่าโพซิชันเนี่ยนะครับปกติแล้วบอร์ดของ CO นะครับเมื่อเราตั้งค่าการนับนะครับไว้ที่ 65,535 เพราะนั้นมันจะรีเซ็ตทุกๆ 65,535 นะครับเวลาที่เรานับค่านะครับเวลาที่เราเริ่มนับตั้งแต่0นะครับมันจะนับขึ้นไปถึง 65,535 มันก็จะรีเซ็ตนะครับเป็น0นะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่แต่ทีนี้ในการคอนโทรลเนี่ยนะครับถ้าเราให้มันขึ้นค่าลักษณะแบบนี้เราจะสามารถคอนโทรลมอเตอร์ได้แค่ทิศทางเดียวก็คือทิศทางที่เป็นบวกนะครับแต่ทีนี้มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราต้องการจะควบคุมในมอเตอร์ในทิศทางที่กลับตรงกันข้ามได้ด้วยก็คือเราสามารถที่จะนำค่า 65,535 นั้นมาทำการหาค่าก็คือเราสามารถที่จะแบ่งเป็นค่า0เป็นค่าบวก 32,000 นะครับกว่านะครับกับค่าที่เป็นลบ 32,000 กว่านะครับได้นะครับก็คือให้มันวิ่งได้ทั้งค่าบวกทั้งค่าลบเวลาที่ encoder มันวิ่งไปเราก็คล้ายๆกับว่าเราทำเป็น absolute encoder ขึ้นมา absolute encoder นะครับก็คือทำให้มันนับค่าแบบว่าเก็บค่าได้ตลอดนะครับแต่มันจะเก็บค่าได้สูงสุดก็คือ 32,000 กว่าเท่านั้นเองนะครับก็คือถ้าเรา 65,535 หาร2ก็เก็บค่าได้327677นะครับ
ก็ลบ3 2 7 6 6นะครับมันก็จะเก็บค่าได้สูงสุดบวกลบเท่านี้นะครับมันก็เป็นการดีที่เราสามารถจะควบคุมโพซิชันได้ทั้งไปทั้งตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มนะครับก็คือสามารถกลับทางหมุนได้นะครับทำไมต้องสามารถทำให้มันกลับทางหมุนได้ด้วยนะครับถ้าบางครั้งเวลาที่เราคอนโทรลโพซิชันนะครับเวลาเราสั่งเซตพอยต์ไปเซตพอยต์ไปนะครับโอเคนะมอเตอร์มันก็หมุนขึ้นไปทางด้านบวกใช่ไหมสมมติขึ้นไปทางด้านบวกแต่ทีนี้โอเคมันก็ค้างอยู่ตรงนี้นะสมมติเรากำลังคอนโทรลโพซิชันแล้วในขณะเดียวกันเราสั่งเซตพอยต์ลงมาเพราะนั้นเวลาที่มันกำลังคอนโทรลอยู่เราสั่งเซตพอยต์ลงมันก็จะวิ่งลงใช่ไหมครับตอนที่วิ่งลงเนี่ยสังเกตว่ามันมีโอกาสที่มันจะติดลบได้ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราไม่ทำให้เอนโคเดอร์มันสามารถนับค่าลบได้มันก็จะมองว่าเฮ้ยมันก็จะเป็นค่าบวก 60,000 กว่าซึ่งอาจจะทำให้มันคิดว่าโพซิชันของมันเกินไปไกลนะครับจนมันจะทำให้มอเตอร์นั้นหมุนเร็วจนเกินไปนะครับคือเพื่อที่จะดึงค่าตำแหน่งให้กลับมาที่ตำแหน่งเดิมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะครับให้ encoder นั้นมันอยู่ในช่วงบวกลบ 30,000 กว่าๆนะครับวิธีการทำเราก็ต้องใส่บล็อกตัวนึงเข้าไปในตรงนี้นะครับบล็อกตัวนึงเข้าไปในก่อนตรงนี้นะครับก่อนที่จะไปคูณทำเป็นลอกทำเป็นดีกรีเราก็ต้องใส่บล็อกตัวนึงเข้าไปโดยที่ในบล็อกตัวนั้นเราก็ต้องใส่สมการลงไปนะครับสมการที่เราจะใส่นั้นก็คือเราก็ใส่สมการลงไปในลักษณะแบบนี้นะก็คือเอาค่า encoder ที่ได้นะครับมาบวก 32,768 ก็ทำการเอามอดกับค่าสูงสุดของเอนโคเดอร์ที่อ่านได้นะตอนนั้น 65,336 เนี่ยนะครับก็คือเราก็มาลบกับค่ากลางนะครับเพราะนั้นก็เป็นการปรับให้เอนโคเดอร์นั้นสามารถที่จะทำการวิ่งระหว่าง0กับบวก 30,000 กว่าๆได้นะครับแล้วก็วิ่งระหว่างลบ 30,000 กว่าๆได้นะครับเพราะนั้นเราก็ใส่บล็อกตัวนี้เข้าไปนะครับเวลาเราใส่บล็อกเราก็ไปดึงเอาบล็อกมานะครับใน Library Browser แล้วก็ในส่วนของ Simulink นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของ User Defined Function แล้วก็เลือกไปในส่วนของ Embedded Patlab Function นะครับแล้วก็ดึงมาเราก็ดึงในส่วนของ Simulink นะครับแล้วก็ User Defined Function แล้วก็ Embedded Patlab Function นะครับแล้วก็ดึงมาแปะครับ ซึ่งเราก็ทำการเขียนโค้ดเข้าไปข้างในนะครับก่อนอื่นเราก็ทำการแปะบล็อกเข้าไปในนี้โดยที่ input คือ u output คือ y นะครับในนี้เพราะฉะนั้น input ก็คือencoder ก่อนที่ทำการ calibrate แล้วก็ y คือ output ที่หลังจาก calibrate แล้วแล้วก็ double click เข้าไปในฟังก์ชันนะครับ u ก็คือเป็นค่า encoder ก่อนที่จะ calibrate y คือเป็นค่าที่เขา calibrate แล้วเสร็จแล้วนะครับเราลบเจ้าตัวนี้ออกไปนะครับลบบรรทัดนี้ออกเสร็จแล้วเราก็ใส่โค้ดเข้าไปนะครับโค้ดของเราก็คือ y มีค่าเท่ากับ y มีค่าเท่ากับ mod นะครับแล้วก็ mod นะครับวงเล็บ เปิดนะครับก็คือ 30,000 นะครับ 32,768 เนี่ยนะครับก็คือค่า y ค่า u นะครับเอาค่า u มาบวก 32,768 นะครับแล้วก็เอามามอดกับค่าสูงสุดของ encoder นะครับแล้วก็ทำการลบกับค่ากลางเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเซฟนะครับลงไปนะครับกดเซฟเพราะฉะนั้นมันส่งค่า u เข้ามาคำนวณในฟังก์ชันเสร็จแล้วก็ทำการส่งค่า y ออกไปนะครับทีนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดลงไปนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนเป็นโหมดโปรแกรมนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตเสร็จแล้วก็ทำการผมขออนุญาตเซฟก่อนนะครับเซฟ as เป็น ex target like my workmy work แล้วก็เป็น position control นะครับ post 01แล้วกันนะครับเป็น post 01
ครับคือเราสนใจโพซิชันแล้วเซฟเข้าไปโอเคนะครับทำการอัปเดตไดอะแกรมนะครับนะครับก็แซมปิ้งก็จะมีค่าเท่ากับ 0.2 นะครับทั้งหมดทีนี้เราก็ทำการอัปเดตเสร็จแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดลงไปแต่ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดลองเช็คดูก่อนว่ามันมองเห็นบอร์ดหรือเปล่าโอเคมองเห็นนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการบิวไปนะครับโอเคตอนนี้เราก็ส่งค่าโพซิชันขึ้นไปบนโฮสต์แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับทีนี้เราก็ไปเปิดโฮสต์ขึ้นมานะครับในโฮสต์ด้วยนะครับเราก็วางบล็อกในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มีเพาส์เจเนเรเตอร์นะครับแล้วกำหนดค่าค่าเซตพอยต์ไว้ที่40อันนี้มันเป็นบล็อกในของสปีดคอนโทรลนะแต่เราเอามาลองมาใช้ดูก่อนตัวนี้เราก็มีเลททรานซิชันนิดนึงนะครับโดยที่เอาท์พุตนี่ก็เป็น 0.005 เพราะว่าส่งรับมัน 0.005 นะครับเสร็จแล้วเราก็ส่งค่าเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ตรงนี้เราก็พอตเซตพอยต์ของเรานะกราฟตัวนี้ก็โชว์เซตพอยต์นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสปีดนะครับเราก็โชว์สปีดขึ้นมานะครับตรงนี้ยังไม่ต้องเอาเซฟลงไปที่เวิร์กสเปซแล้วกันผมจะเวิร์กสเปซออกไปแค่ขอโชว์ค่าก่อนนะครับทีนี้ขออนุญาตเซฟโมเดลเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแล้วกันนะครับขอเซฟแอสเป็นเดี๋ยวเก็บไว้ดูนะครับ my work post นะครับโพส01แล้วกันนะครับ my work post 01นี่เป็น position control แล้วโอเคนะครับตอนนี้เราก็เช็คความเรียบร้อยดูแล้วก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเราก็ทำการเปิดกราฟขึ้นมาแต่กราฟตรงนี้เราไม่ดูสปีดแล้วนะเราดูโพซิชันนะครับดูโพซิชันตรงนี้ให้ในส่วนของแมนนวลสวิตช์นะครับเราเซตเป็น0ไว้แมนนวลสวิตช์เราเซตเป็น0ไว้คือเดี๋ยวเราจะลองเอามือหมุนเล่นๆดูก่อนว่ามันโพซิชันมันได้มาหรือเปล่านะครับเรามือหมุนเล่นๆดูเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งส่งค่าอะไรไปที่ทาร์เก็ตนะครับเราให้แมนนวลสวิตช์เป็น0ไว้นะครับทีนี้เราก็ลองทดลองนะครับเปิดโพซิชันเปิดกราฟขึ้นมานะครับเปิดกราฟของโพซิชันขึ้นมานะเปิดมาแล้วตอนนี้อยู่ข้างล่างแล้วเราก็บอกโพซิชันนะครับเราคลิกขวาแล้วก็ตั้งแกนมานิดนึงแกนก็คือ0ตั้งแกนนี้เราใส่เป็นลบ360องศาแล้วกันนะครับแล้วก็ Y นี่เป็นใส่เป็นบวก360องศานะครับเราอยากจะดูค่าว่ามอเตอร์มันมีการเคลื่อนที่เป็นไงครับบวกลบ360องศาครับก็คือเราเดี๋ยวไปที่วิธีการเราคลิกขวาแล้วก็ Exit Property นะครับใส่ค่าลงไป Min 360องศา Max 360องศาแล้วเราก็โอเคทีนี้เราก็ทำการนะครับเราก็ทำการรันได้เลยนะครับรันนะครับโทษทีนะครับเดี๋ยวสต๊อปก่อนสต๊อปก่อนนะครับต้องไปกดรันที่ตัวบอร์ดก่อนเรากดรีเซ็ตทีนี้เราก็ให้มันรันอินฟินิตี้เลยก็ได้เราพิมพ์ของเดิมเราเป็น18วินาทีเรา INF ไว้อินฟินิตี้รันตลอดเวลาเลยเสร็จ แล้วเราก็กดรันนะครับ Start Simulation แล้วก็กดไปที่กล่องสีส้มเพื่อให้เริ่มส่งกระลับตอนนี้สังเกตว่าบอร์ด Fio นี่จะไฟกระพริบแล้วแสดงว่ามันกำลังโอเปเรตอยู่แต่เราอย่าไปใส่ตรงนี้ลงไปนะใส่เป็น0นั่นแหละเราลองเอามือหมุนเล่นๆดูว่าค่าตำแหน่งมันขยับหรือเปล่าซึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้ผมมองว่าตรงนี้คือตำแหน่ง0เพราะนั้นถ้าผมหมุนไปด้านนึงนะครับมันก็จะเป็นนี่หมุนทวนเข็มก็จะเป็นลบนะครับ
ถ้าหมุนตามเข็มนี่ก็จะเป็นบวกนะครับสังเกตเห็นว่ามันจะเก็บเป็นค่า absolute ใช่ไหมครับค่า absolute เป็นค่าตำแหน่งถ้ากลับมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็เป็น0นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สมมุติถ้าเราลองเลื่อนไปนะครับสัก90องศาดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับลองเลื่อนไป90นะมันก็ใกล้เคียงนะประมาณ90องศานะครับกลับขึ้นมาปึ๊บนะครับ0องศานะประมาณนี้ถ้าขึ้นไป90นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะหมุนเกินไปนิดนึงครับ90องศานะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ